โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องหุ้นกันนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นธีมของหุ้นที่เกิดวิกฤตนะครับก่อนไปเนี่ยเราก็ขอมาขายของก่อนนะครับก็จะเป็นโปรแกรมแลบหุ้นนะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้หลายๆแบบนะครับโดยมองว่าระหว่างวันนะครับก็จะมีตัวแจ้งเตือนให้หุ้นไหนที่ระบบมันสแกนเจอนะครับเข้าเงื่อนไขเราก็มันจะส่งมาให้เราตลอดส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นแบบโมเมนตัมอะเนาะนะครับแล้วก็ตกกลางคืนคุณก็ทำกันบ้านนะฮะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นเซกเตอร์เป็นมาร์เก็ตบรีฟนะฮะก็จะมองว่าทั้งตลาดเนี่ยหุ้นขาขึ้นขาลงอันไหนมากกว่าหุ้นที่เป็นขาขึ้นขาลงไปอยู่เซกเตอร์ไหนเยอะนะครับในรายชั่วโมงอยู่เซกเตอร์ไหนนะครับเราจะได้เห็นทั้งภาพสั้นภาพยาวแล้วก็จะมีในส่วนของตลาดนะครับในของทั้งโลกอ่ะนะครับตัวสำคัญนะครับแล้วก็ทําออกมาให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พอเราจิ้มไปรายตัวเนาะนะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสมมุติเรากด more detail เข้ามานะฮะอยากดูว่า consumer defensive มีอะไรบ้างนะฮะมาแรงหรือเกินก็จะเป็นหุ้นกลุ่มนี้นะฮะหุ้น consumer defensive นะครับอันนี้เป็น beauty นะ beauty ก็ทำเครื่องสำอางนะครับโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะบอกมาแล้วกราฟเป็นอะไรยังไงนะครับเริ่มมีการยกตัวขึ้นมานะครับในอนาคตเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะมองว่าgrowth นะครับปีหน้าก็เริ่มสูงนะครับเพราะว่าเริ่มเปิดเมืองเนาะนะครับทีนี้มาดูว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเราควรจะลงทุนยังไงนะครับก็มีเครื่องมือมาเสนอนะครับช่วยถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ประหยัดเวลาดีก็คือค้น Google นะนะครับ US Recession Dashboard นะครับก็ของFrank นะครับ Franklin Templeton นะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้นะครับเครื่องมือที่ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับก็เป็นการกากบาทนะฮะคือในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีสัญญาณวิกฤตโผล่ขึ้นมานะครับรอบก่อนนะครับที่เตือนมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆเริ่มเตือนมาตั้งแต่2019นะครับโอเคเริ่มเอ๊ะตลาดมันจะมีวิกฤตหรือเปล่านะฮะแต่จังหวะที่เตือนนะครับเตือนมาเป็นปีแต่ว่ากว่ามันจะลงก็โควิดเข้ามานะครับแล้วพอโควิดจบนะครับไอ้ปัญหานะครับปัญหาตั้งแต่2019จริงๆอ่ะนะครับมันก็ยังไม่ได้จบนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอัดเงินมาตั้งแต่ซัพพลายนะครับพออัดเงินมาเยอะๆมันก็เริ่มมีเงินเฟ้อนะครับโผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็บังเอิญนะครับช่วงตอนนั้นก็ยุคทรัมป์พอดีเนาะนะครับก็มีปัญหาทะเลาะกันกับจีนอีกนะฮะย้ายฐานการผลิตอะไรกันวุ่นวายเนี่ยภาคของการผลิตก็เริ่มมีปัญหานะครับแล้วมาโดนกระทบด้วยนะครับตัวโควิดนะฮะโควิดก็ทำให้ภาคเศรษฐกิจนี่คือพังไปเลยนะแต่ว่าพอพังปุ๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฟดอัดเงินเข้ามานะฮะพออัดเงินเข้ามาปุ๊บมันก็เงินไม่รู้ไปไหนนะครับมันก็เฟ้ออย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วก็โดนกระทบด้วยสงครามอีกอะไรอีกนะฮะทำให้แบบเฮ้ยฉันยืมไม่ไหวแล้วนะครับไอ้ตัวนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาในช่วงโควิดเนี่ยมันเอาไม่อยู่แหละนะครับเลยต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นทั้งการลดทำ QE นะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแล้วมันส่งผลกระทบอะไรนะครับมันก็ส่งผลเนาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาคธุรกิจก็เริ่มเครื่องยนต์ดับไปทีละตัวนะฮะทั้งออเดอร์ใหม่ก็เริ่มน้อยลงนะครับราคาคอมโมดิตี้นะฮะเดือนก่อนคือคอมโมสูงเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจกันสักเท่าไหร่นะฮะแป๊บหนึ่งพ่อส่งมาฮัลโหลมีว่าไม่ได้มีอะไรป่ะไม่มันด่วนหรือเปล่าล่ะ
ได้ได้เดี๋ยวลงไปโอเคนะครับก็ทางเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะก็เริ่มมีปัญหาขยับขึ้นมานะครับส่วนภาคการเงินนะฮะเขาเรียกว่ามีสัญญาณกันตั้งแต่ก่อนหน้าแหละนะครับตั้งแต่ปีนู้นเนี่ยต้นปีนะครับเครดิตเริ่มขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมนะครับคนก็เริ่มแบบโอ้เครดิตสเปรดก็เริ่มกังวลแล้วนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยก็คือจะลด QE ด้วยนะครับตอนนี้ก็ลดไปแล้วนะครับ yield curve ก็โหตลาดตกใจกันมากเลยนะครับ2ปีกับ10ปีก็เริ่มมาตัดกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสัญญาณแบบ warning นะฮะในภาคเอกชนนะครับในภาคเอกชนก็ค่าแรงก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็พอคนเริ่มเงินเฟ้อเริ่มมานะภาครีเทลนะครับก็เริ่มจบแล้วนะครับตั้งแต่งบของ Walmart นะครับเราเห็นตัว inventory มันพุ่งแบบกระจุยกระจายเลยนะครับของใครไม่ออกว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าคนยังไม่ได้ตกงานกันมากมายนะฮะก็เหลืออันเดียวที่ยังไม่ลงนะครับก็คือภาคของภาคอสังหาเนาะนะครับโอเคเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่มีอะไรไปดูพ่อแป๊บหนึ่งให้โทรมาเมื่อกี้โอเคนะฮะไลฟ์ก็ไลฟ์แหละนะฮะแต่ว่าพ่อก็ต้องดูด้วยโอเคทีนี้เราก็เห็นสภาพเนาะก็สิงหาที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเดือนแรกเนาะนะครับที่เริ่มเกิดวิกฤตนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูนะว่าให้ชีวิตเราจะทำยังไงนะฮะมันก็มีคนมานั่งดูแหละนะครับว่าติ๊กติ๊กติ๊กก็เข้าเว็บนี้นะฮะ Institute นะครับ fidelity.com นะฮะใช่นะครับโอเคนะครับนะครับเราก็จะอยู่ตรง Market and Economy นะครับแล้วก็ Market Economy Home นะครับโอเคก็จะมีตัว Research นะครับ Research ก็มาของไตรมาส3พอดีนะครับกับอีกเครื่องมือนึงนะครับก็คือตัวที่เป็นBusiness Cycle Update นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสมาชิกนะนะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับที่ยอดเยี่ยมกว่านี้นะฮะแต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะครับเขาจะเป็นรูปนี้เนาะนะครับเราก็เห็นแล้วว่าอเมริกาอังกฤษนะครับก็เริ่มยุโรปเนี่ยเริ่มไปก่อนเพื่อนละนะครับส่วนประเทศบ้านๆเราเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรกันมากนะครับทีนี้มาดูตัว
รูปนะนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็คือเขาก็มองว่าเศรษฐกิจนะครับว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วง maturity state นะครับ maturity state market update exclusive summary นะฮะโอเคแสดงว่าตอนนี้วิกฤตกำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะโอเคเราก็มานั่งดูแหละนะครับว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตดีนะครับแล้วก็ตึ๊ก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 ชื่อนะครับแล้วในหน้านี้นะครับตัว business cycle update เนี่ยเขาก็จะมี paper อันเนี้ยนะครับที่น่าสนใจ business cycle approach นะครับ to sector investing นะครับแล้วก็ asset allocation นะครับของเราเป็นหุ้นไงนะครับเราก็หาอะไรที่มันดูเป็นหุ้นนะครับเอาไว้ดูฟื้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับไซเคิลมันก็จะเป็นไซเคิลของมันนี่แหละนะครับแล้วก็ของถ้าปัจจุบันเนาะเราก็จะเห็นภาพว่าทั้งโลกเนี่ยนะครับอยู่ไหนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ recession กันแล้วนะครับโอเคแล้วเราจะทำยังไงนะครับทำยังไงกันดีก็มันก็จะมีหลายๆเซกเตอร์นะครับที่ค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับหลักๆก็คือรูปนี้แหละนะครับทีนี้ถ้ามันจะเข้า recession นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงค์จะโดนเทก่อนนะอสังหาก็จะเริ่มโดนเทนะครับกลุ่มเทคก็โดนเทซึ่งกลุ่มเทคก็คือโดนเทไปแล้วนะครับอุตสาหกรรมก็จะเจ๊งไปนะครับคนที่อยู่รอดได้นะครับก็จะเป็นพวก consumer staple นะครับพวกนี้เป็นปัจจัย4นะครับแล้วก็กลุ่ม healthcare นะฮะจะเริ่มเป็นบวกแล้วก็พวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะโรงไฟฟ้าน้ำประปาพวกนี้นะครับต่อให้เศรษฐกิจแย่ยังไงมันก็ต้องใช้นะครับแต่ของที่มันสินค้าฟุ่มเฟือยหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับทีนี้จังหวะที่เราต้องทำกันบ้านนะครับก็คือตอนนี้เรามองแล้วนะครับของเทมเพอร์ตันเนี่ยนะครับเขามองว่าเริ่มเข้าวิกฤตแล้วนะครับเริ่มเข้าวิกฤตแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำอ่ะก็คือเราจะต้องมองไปข้างหน้า1สเต็ปนะครับว่าเราเนี่ยจะทำอะไรกันดีนะครับสิ่งที่ต้องหานะครับก็คือหุ้นที่เราชอบนะครับที่อยู่ในกลุ่มพวกแบงค์นะฮะอสังหาconsumer discretionary นี่จะเป็นพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับค้าปลีกของฟุ่มเฟือยหน่อยนะครับพวกนี้ก็จะมานะกลุ่มเทคนะครับก็จะยอดเยี่ยมนะฮะอุตสาหกรรมนะครับก็จะเริ่มมาแล้วแล้วก็พวก material นะครับหุ้นเหล็กหุ้นอะไรพวกเนี้ยปูนพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มมานะครับส่วนอะไรที่มันนิ่งๆนะครับอย่าง healthcare energy คนก็จะแบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะถ้าใครจำได้เนาะอย่างตัวช่วงโควิดที่ผ่านมาพอปิดเมืองเนี่ยน้ำมันนะลงจาก80เหรียญ นะครับลงมา20เหรียญกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นใครถือหุ้นลงกลั่นช่วงนั้นก็คือเละนะฮะทีนี้นะครับพอกลุ่มเริ่มนี้เริ่มมานะครับเริ่มมาเราก็จะเห็นไหมกลุ่มมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับจากกลุ่มที่ฟื้นตัวทำเศรษฐกิจก็จะเริ่มอ่อนแรงนะครับแล้วคนก็จะเริ่มเข้ามานะครับไปหากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจนะฮะพอคนมีตังใช้อะไรมากๆเห็นนะช่วงเอามาเข้าช่วงมิดก่อนนะครับเรียลเอสเตทก็จะเริ่มอ่อนแรงลงนะครับกลุ่มเทคก็ยังวิ่งได้นะครับแมททีเรียลนะครับวิ่งมาได้แป๊บเดียว2ลบซะแล้วนะฮะปัจจัย4นะครับจากที่ไม่ค่อยดีนะครับก็ยังไม่ค่อยดีอยู่นะครับแล้วก็สื่อสารนะครับบวกนิดนึงเพราะว่าพอเศรษฐกิจดีคนก็ต้องโทรศัพท์นะครับโรงไฟฟ้านะครับจะเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับทีนี้
พอเข้าช่วงเลทเสร็จคนจะเริ่มกลัวเฮ้ยมันจะมีวิกฤตไหมอะไรไหมนะครับแต่สังหาเนี่ยถามว่าทำไมยังขายได้นะเพราะว่ามันก็จะมีไอ้พวกตั้งแต่ Early กับ Mid เนี่ยนะประมาณสัก2-3ปีนะครับ2-3ปีเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีอะไรเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตฉันมั่นคงมากเลย นะครับมาซื้อบ้านกันดีกว่านะครับก็จะพีคขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหรือว่าคนเริ่มมีตังก็จะเริ่มมาลงทุนอสังหาอยากปล่อยเช่าบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีทั้งดีมานด์อยู่จริงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นดีมานด์เพื่อเก็งกำไรนะครับแต่พอคนกังวลนะครับเขาจะขายพวกแบบสินค้าฟุ่มเฟือยออกไปหุ้นเทคนะฮะแต่หุ้นเทคบ้านเราขาย iPhone นะอย่างคอมเซเว่นอย่างนี้นะครับโอเคก็ยังขายดีอยู่นะฮะมันเหมือนเป็นมีแบรนด์ loyalty สูงนะครับคนก็จะเริ่มเข้ามาพวกปัจจัย4นะฮะแต่ว่าน้ำมันนะสังเกตนะว่าช่วงนี้น้ำมันวิ่งแรงนะครับ energy จะวิ่งแรงช่วงเลทซึ่งก็คือช่วงนี้แหละนะครับน้ำมันที่เห็นนะครับแล้วพอมันวิ่งแรงมากๆมันก็จะเจ๊งกันหมดนะเงินเฟ้อเริ่มมาต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เละนะคนก็จะไปอยู่พวกเขาเรียกสินทรัพย์ที่เก็บคองอเข่านะครับอย่างพันธบัตรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคถามว่าทำไมค้างรูปนี้ไว้นานจังก็หัวใจของไลฟ์นี้มันก็คืออันนี้แหละนะโอเคก็แคปเก็บไว้ก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าไปดูนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าชีวิตเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะโอเคสมมุติว่าซึ่งเครื่องมือของเรานะครับเราก็ปัญหาคือไอ้เนี่ยมันนี่พอมาใช้ในหุ้นไทยอ่ะบ้านเราจัดเซกเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายเว็บแหละนะครับที่เขาจัดแบบนี้มาให้นะครับเราก็เอา Data นะครับจับมารวมร่างกันนะครับเขาบอกว่านะครับคือมันจะ Recession ใช่ไหมเราก็ต้องทำการบ้าน Early Stage รอเลยนะครับเรียลแอสเซทฮะเรียลแอสเซทก็ฟืบนี่จริงๆดูแล้วเหมือนมีคนคิดเหมือนเราเยอะนะครับเรียลแอสเซทเริ่มมาหลายตัวนะครับทั้ง Land and House นะครับกองลีดนะครับเริ่มมา Quality House ที่มีดาวเนี่ยคือหุ้นที่เริ่มติดดาวนะไอ้เริ่มเป็นเทรนด์ขาขึ้นวันแรกนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อนะแค่บอกว่าเป็นขาขึ้นวันแรกนะครับโอเคนะครับหลายตัวนะก็จะเป็นพวกหุ้นที่เป็นนิคมนะครับนิคมอุตสาหกรรมก็เริ่มมานะครับโอเคอย่าง JCK อ่ะ JCK นะครับอันนี้ก็เป็นพวกนิคมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ไอ้พวกนี้กลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับ Consumer Discretionary นะฮะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็คือเว็บเรามันมีดีอย่างนึงก็คือพอจิ้มตรงนี้แค่ Consumer Discretionary มันก็จะเป็นแนวตัว Consumer Cyclical นะอันนี้จัดมาแบบของมอนิซานะครับ consumer cycle นะครับจะเป็นอย่างพวกนี้เป็นตกแต่งนะฮะเซนเทลก็เป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารก็อยู่ในนี้ค้าปลีกนะครับก็อยู่ในนี้นะฮะหม้อชามไหอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มานะครับแม็กยีนกางเกงยีนก็อยู่นะครับอันนี้สินเชื่อรถแท็กซี่นะฮะก็เป็น consumer cycle เหมือนกันนะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับก็เนี่ยอย่างปัญจวัฒนาเงี้ยนะครับปั๊มน้ำมันคนไปเที่ยวก็ต้องแบบเติมปั๊มนะครับหรือว่าอย่างบิ๊กคาเมล่านะครับขายกล้องก็ใช่นะครับ CRC Centel นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นของที่แบบเหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ต้องแบบพอเริ่มมีเงินถึงจะเริ่มมาซื้อกันนะครับทั้งการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งนะครับการซื้อรถนะประมาณนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่
วิ่งนะครับวิ่งตามรอบของเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกกลุ่มเทคนะฮะมาดูซิว่า Morningstar เขาจัดอะไรอยู่ในกลุ่มเทคบ้างนะครับตึง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 นี่เทคนะครับก็ AJA iNet นะ MFEC นะครับมีทั้งที่ปรึกษานะครับเทคแบบที่เป็นขายอุปกรณ์ IT SIS COM7 นะครับเทคที่เป็นคล้ายๆงานรับเหมานะครับอย่าง AIT ALT นะครับก็จะอยู่ในนั้นด้วยเทคที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับอย่างพวก Human นะครับหรือว่า Coman นะครับก็เป็นด้วยนะครับหรือเทคที่แบบโหเทคจ๋าเลยนะอย่างตัว Ford นะครับอันนี้ก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเริ่มพอเห็นภาพนะครับว่าเขาแบ่งกันยังไงนะครับคือต้องเรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างดีในช่วงวิกฤตนะครับมาดู Industrial กับ Material กันบ้างนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับ Industrial มีอะไรนะครับเพียบเลยนะครับก็อย่างอุตสาหกรรมขนส่งนะครับก็ใช่เหมือนกันนะครับรถไฟฟ้านะครับก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวกระเบื้องนะครับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างก็เป็นนะครับพวกรับเหมาก็อยู่ในอุตสาหกรรม EMC หารนะครับท่าเรือก็อยู่นะครับอย่างหุ้นพอร์ตนะครับรับเหมาก่อสร้าง FTI ก็อยู่พวกนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าตัวอันนี้อย่างกำจัดขยะนะครับก็ใช่หุ้นเหล็กนะฮะซิตี้สตีลนี่จะเป็นเหล็กออกแนวแบบแปรรูปแล้วนะครับ III นี่ขนส่งนะครับคัมเวลนะครับอันนี้เป็นพวกสายล่อฟ้าก็มีนะครับFQ อะไรสีชานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุตสาหกรรมนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็พวก material นะครับมาดูเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับฟืบ basic material นะนี่ก็จะเป็นพวกเนี้ยปูนนะฮะเหล็กนะครับเนี่ยเหล็กมาหลายตัวเลยไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงช่วงนี้นะฮะอุตสาหกรรมนะครับอย่าง TOA อะไรพวกนี้ก็มาได้ด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคอมมูดิตี้นะครับเวลาฟื้นก็จะฟื้นแบบค่อนข้างแรงนะครับอันนี้เราก็ชี้เป้าแล้วนะว่าเวลาทำการบ้านนะครับถ้าเกิดมันมีวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับแล้วนึกภาพนะถ้าเกิดสมมุติหุ้นมันตกแรงๆนะครับโอ้ยตกกระจายเลยแต่ว่าเทรนด์มันยังค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะลงน้อยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าทำกันบ้างนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ตัวสกรีนเนอร์ได้เลยนะครับโอเคนะครับสกรีนเนอร์ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีความยอดเยี่ยมนะครับตึ๊ก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 โอเคโอเคทีนี้มีของใหม่ฮะต้องเรียกว่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กเป็นเครื่องมือนะสมมุติว่าเราต้องการหุ้นที่โตแรงๆนะครับโตแรงสุดเลยนะครับแล้วก็ทำกันบ้านรอไปเลยนะครับว่าตัวไหนมันน่าสนใจนะครับเนี่ย CPA CPH อะไรเงี้ย MBAC TCC นะฮะคือหุ้นตัวไหนโตเยอะๆเราก็ทำกันบ้านรอไว้ก่อนได้นะฮะหรือว่าตลาดขาลงนะครับผมก็จะชอบเรื่องของตัวโมเมนตัมนะครับประมาณสักเดือนหนึ่ง20วันนะครับอันไหนแกร่งนะครับหมวกหุ้นตัวไหนโมเมนตัมแข็งๆเนี่ยก็ถือว่าเวลาวิ่งนะครับมันก็จะวิ่ง
วิ่งแรงกว่าเพื่อนนะครับคือถ้าเราดูตรงนี้นะนะครับยังไงเราก็ไม่พลาดนะครับไม่พลาดหุ้นที่อยู่ในกระแสนะครับคือถ้าไปดูสายอย่างสายมาร์คมินวินี่เนี่ยนะครับเวลาเขาหาหุ้นเนี่ยเขาจะหาหุ้นที่ตัวโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างแกร่งกว่าเพื่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าถ้าคนขี้กลัวมากเลยนะครับเราก็อาจจะไปหาหุ้นที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเซตกันสักเท่าไหร่นะครับ low volatility เนี่ยอาจจะเรียงจากตัวค่าเบต้านะครับหุ้นที่ไอตัวเบต้านะครับเบต้าสูงนะครับไอหุ้นที่เดี๋ยวนะนึกภาพก่อนเบต้าสูงมันก็จะคะแนนน้อยไอหุ้นที่ไอพวกเนี้ยนะครับจะเป็นหุ้นที่เบต้าต่ำๆเบต้าต่ำก็คือตลาดวิ่งไงฉันไม่สนอ่ะฉันจะวิ่งของฉันอย่างเงี้ยนะครับคือไม่สนตลาดนะครับเนี่ยบางตัวก็วิ่งแรงบางตัวก็วิ่งไม่ค่อยจะแรงกันสักเท่าไหร่นะฮะโอเคมันก็สัมพันธ์กันได้ด้วยเหมือนกันนะฮะมีของใหม่ที่น่าสนใจนะครับเป็นบูแบร์นะครับเฟิร์สคืออะไรนะครับก็คือที่เริ่มมีสัญญาณวันแรกนะครับอาจจะเป็นแบบเทรนขาขึ้นถ้าเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีสัญญาณเบรกกรอบขึ้นมาวันแรกนะครับเราก็ถือว่าเป็นจุดเข้านะครับที่น่าสนใจนะครับนี่เราก็จะแบบเริ่มหาตัวหุ้นได้แล้วนะซึ่งในตอนวิกฤตสิ่งที่ผมทำนะนะครับก็คือจะเข้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบเข้าไปทางโมเมนตัมนะครับแล้วก็มานั่งดูว่าเวลาตลาดลงอ่ะหุ้นตัวไหนมันยังแข็งแกร่งกว่าเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะไอ้รอได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทำการบ้านที่ค่อนข้างดีนะนะครับเพราะว่าให้นึกภาพนะถ้าเกิดสมมุติตลาดเขาตกกันหมดอ่ะแต่ว่าพี่เขาอ่ะสามารถแกร่งกว่าเพื่อนได้นะครับจังหวะนี้แหละนะครับก็เอ๊ะมันต้องมีอะไรแล้วแหละนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณนะนะครับเรื่องของตัวหุ้นในวิกฤตว่าทำยังไงซึ่งในตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาผมก็เปิดตารางเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งไล่ให้ดูว่าจะเก็บหุ้นตัวไหนดีแล้วบังเอิญที่ไลฟ์วันนี้นะครับบังเอิญว่าของเทมเพอร์ตันเครื่องมือที่ผมใช้ดูมันเริ่มออกมาว่าสิกแนลมันเริ่มเข้ารีเซชชันแล้วนะนะครับก็จะได้มาบอกว่าเราจะทำยังไงกันดีแต่ว่าตอนนี้ตลาดนะครับยังไม่ค่อยรีเซชชันกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะนะครับคือโดยปกติพวกเนี้ยรีเซชชันมันลงไม่นานนะครับภาวะเศรษฐกิจรีเซชชันแค่ประมาณสัก3เดือน6เดือนนะครับจากนั้นก็จะเริ่มเข้า maturity stage แล้วนะครับโอเคซึ่งคุณก็ต้องซื้อให้ทันนะครับแค่ประมาณ3เดือน6เดือนในจังหวะที่คนแบบกลัวๆกันอยู่นะครับจังหวะนั้นเราก็ต้องหาหุ้นเด็ดๆกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวพอตลาดลงจริงๆอะไรจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์ต่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าใครสนใจใช้โปรแกรมเนาะนะครับก็สแกน QR นะครับทางซ้ายล่างเข้ามาเลย 5,700 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับโอเคอ่ะนะครับก็ยังไม่มีใครถามอะไรนะครับก็งั้นวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ